และนี่ก็คือตัวกล่องกระจายสัญญาณนะครับทำให้เพื่อนๆสามารถควบคุมไฟของทางแนนไลท์ผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยไม่ว่าไฟของทางแนนไลท์ตัวไหนจะมีสัญญาณบลูทูธหรือว่าไม่มีก็ตามนะครับตัวกล่องกระจายสัญญาณไวไฟตัวนี้สามารถทำให้ไฟของทางแนนไลท์ทุกตัวเลยใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของเราได้แล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีโปรดักต์ตัวใหม่ของทางแนนไลท์มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะครับซึ่งตัวนี้สำหรับคนที่อยากใช้ตัวแอปพลิเคชันควบคุมตัวไฟของทางแนนไลท์มันมีตัวไฟที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่อาจจะมีอยู่แล้วเราไม่อยากเปลี่ยนนะครับแล้วอยากจะควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันใช้ตัวนี้เลยครับ Nanlite WSTB1 นะครับเป็นทรานสมิเตอร์บล็อกหรือว่าเป็นกล่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ใช้ไฟพวกตระกูล Forza 500นะครับหรือว่าพวก MixPad 60-150หรือว่าจะเป็นพวกตระกูล Tube ตัว C นะครับพวก 15C หรือว่า 30C พวกนี้นะครับที่ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวแอปพลิเคชันของทาง Nanlite ได้นะครับเขาก็จะมีตัวกล่องตัวนี้เข้ามาช่วยตัวกล่อง Nanlite WSTB1 Transmitter Box ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 3,190 บาทเป็นประกันศูนย์ไทย COB Media สบายใจหายห่วงได้เลยถ้าเกิดมีสแตมป์ COB Media แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูของในกล่องก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับกล่องเขาจะมาเป็นแบบนี้เลยนะตัวนี้นะครับจะเป็น User Manual หรือว่าคู่มือสามารถศึกษาผ่านตัวนี้ได้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยสกรีนแนนไลท์แล้วก็ชื่อรุ่นของเขานะครับ WSTB1 มาส่วนตัวด้านหลังเอาไว้เหน็บเข็มขัดได้นะครับส่วนตัวด้านข้างฝั่งนี้ไม่มีอะไรมีแค่รูเอาไว้เกี่ยวกับตัวเชือกนะครับเอาไว้ห้อยกับพวกขาไฟอะไรต่างๆได้เลยด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับส่วนตรงนี้นะครับพอร์ต Type C นะครับพอร์ต Type C ตรงนี้เอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่บิวอินภายในตัวของเขาได้ด้วยของเขาเนี่ยมีแบตเตอรี่บิวอินอยู่2400มิลลิแอมนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้งานยาวนานได้ถึง10ชั่วโมงเลยแล้วก็หน้าที่ของเขาอีกอย่างนึงก็คือเอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์ในชุดนะครับเขาก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วยจะเป็น USB มาเลยนะแปลงนะครับจาก USB ตรงนี้เป็นพอร์ต Type-C มีมาให้เลยไม่ต้องไปหาซื้อให้มันยุ่งยากนะครับแล้วก็ตัว USB ตรงนี้ถ้าไฟตัวไหนที่เป็นพอร์ต USB ก็ใช้ตรงนี้จิ้มเข้าไปเลยสำหรับไฟตัวไหนที่เป็นพอร์ต Type-C จาก USB ธรรมดานะครับให้เป็นType-Cแบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ไปเสียบอัพเฟิร์มแวร์ได้เลยโดยการที่จะไปดาวน์โหลดฟังก์ชันหรือว่าเวอร์ชันใหม่ๆผ่านตัวเว็บไซต์ของทาง Nanlite ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสายชาร์จ USB to port Type-C นะครับแบบนี้เป็นสายผ้าถักมาและนี่แหละครับก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในชุดนะครับที่เราได้อันบ็อกออกมาให้เพื่อนได้ดูกันนะครับราคา 3,190 บาทสำหรับตัว WSTB1 ตัวนี้นะครับเป็นกล่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองสำหรับตัวไฟของทางในไลท์ที่ไม่มีตัวบลูทูธนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็ใช้งานนะครับว่ากล่องตัวนี้มันใช้งานยังไงใช้งานผ่านตัวแอปพลิเคชันยังไงสามารถที่จะควบคุมไฟได้แบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้เจ้าตัวกล่องของทาง Nanlite WSTB1 ตัวนี้นะครับว่าใช้งานยากหรือว่าง่ายแค่ไหนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยด้านข้างจะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับให้เราทำการเปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วอยากจะนำตัวกล่องตัวนี้ไปไว้ตรงส่วนไหนก็ได้นะครับจะห้อยไว้ที่ขาไฟหรือว่าจะวางไว้ภายในห้องภายในเขตที่เราถ่ายอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้ส่งสัญญาณค่อนข้างโอเคค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็connect ได้ง่ายมากๆเลยอันนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้ปึ๊บเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่แอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันในวันนี้นี่เป็นแอปพลิเคชันของทาง Nanlite ที่เราจะใช้ควบคุมไฟกันนะครับซึ่งไฟในวันนี้ที่เราเอามาใช้จะเป็นตัว FS200 เป็นตัว PowerTube 30C PowerTube 26C นะครับซึ่งตัว PowerTube 30C เนี่ยไม่สามารถปล่อยสัญญาณบลูทูธแล้วก็ connect โดยตรงกับตัวแอปพลิเคชันได้ถ้าเกิดไม่มีตัวกล่องตัวนี้นะครับก็ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้นะครับสำหรับคนที่มีไฟทูบแท่งแบบนี้เป็นตัวตระกูล C นะครับ 15C 30C อะไรพวกนี้ถ้าเกิดใครมีหลายแท่งแล้วอยากจะใช้ผ่านตัวแอปพลิเคชันถ้าเกิดเราต้องเปลี่ยนไฟเพื่อไปใช้ Series X นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่นะครับเพราะว่าตัวหนึ่งก็หลักหมื่นขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีหลายตัวแล้วอยากควบคุมนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันให้หาตัวกล่องตัวนี้นะครับของทาง Nanlite เหมือนกัน WSTB1 ตัวนี้มาเลยครับสามารถที่จะใช้ตัว 15C 34ได้เลยหรือว่าใครมีตัวตระกูล MixPad นะครับ60 MixPad 150อะไรต่างๆ Forza 500เนี่ยก็ควบคุมผ่านตัวกล่องตัวนี้ได้หรือว่าตัวไฟที่มี
บลูทูธอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วยเหมือนกันนะครับมาอันดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันในวันนี้นะครับที่เราจะใช้นะครับเป็นแอป Nanlite ซึ่งวันนี้ผมใช้ตัว Android นะครับตอนนี้มันมีทั้ง iOS แล้วก็ Android เป็นที่เรียบร้อยแล้ว iOS เนี่ยลองใช้แล้วนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยสามารถใช้ได้แบบสมูทนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาลองดูกันด้วยว่าผ่านทาง Android เนี่ยจะมีบั๊กต้องแก้ตรงไหนหรือเปล่านะครับดูว่าใช้งานผ่านตัว Android แล้วสมูทหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะดูไปในคลิปนี้ทีเดียวเลยนะครับอ่ะเปิดตัวกล่องเรียบร้อยนะครับเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยจะโล่งๆแบบนี้เลยสำหรับคนที่ไม่เคยใช้หรือว่าคนที่เคยใช้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้คอนเนคกับตัวกล่อง WSTB1 ตัวนี้นะครับให้กดไปที่ขีด3ขีดตรงนี้ได้เลยแล้วก็บวก New Scene ตรงนี้นะครับตั้งชื่อได้เลยนะอันนี้ผมจะตั้งชื่อเป็น WSTB1 นะครับก็คือตั้งชื่อตัวกล่องไปเลยคอนเนคได้เลยครับแล้วก็จะมีหน้าต่างตัวนี้เด้งขึ้นมานะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับรอเขาคอนเนคกันแป๊บหนึ่งนะครับเรียบร้อยเพื่อคอนเน็กเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเขาจะมีตัวบวกตรงนี้ขึ้นมาให้เรากดบวกไปเลยนะครับแล้วก็ด้านบน VA Bluetooth เนี่ยจะใช้สำหรับตัวไฟที่มี Bluetooth ภายในตัวนะครับก็คอนเน็กผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เลยแต่ว่าตัวไฟที่ไม่มี Bluetooth ภายในตัวนะครับต้องผ่านตัวกล่องตรงนี้เพื่อปล่อยสัญญาณนะครับเราก็ให้เลือกมาที่ตัว VA 2.4 กิกตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้ามาเลยพอเข้ามาหน้านี้นะครับมันจะมีทั้งซิงเกิลคัลเลอร์นะครับสังเกตซิงเกิลคัลเลอร์เนี่ยจะไม่มีให้เราตั้งค่าอะไรเลยนะครับไบรท์คัลเลอร์นะครับจะมีตัว CT ปรับขึ้นมาให้เราเลือกแล้วนะครับ 3,200 5,600 นะครับผมแล้วก็ 2,700 ถึง 7,500 นะครับอันนี้แล้วก็จะเป็นฟูลคัลเลอร์นะครับอันนี้ก็จะมีเหมือนกันก็คือมีปรับ CT นะครับแล้วด้านล่างเนี่ยจะเป็นตินนะครับหรือว่า G/M สามารถปรับได้อันนี้เป็นฟูลคัลเลอร์เลยอันนี้ผมตั้งก่อนเพราะว่าตัวไฟตัวนี้มันมีเคลวินอยู่ที่ 2,700 ถึง 5,700 เคลวินโดยประมาณนะครับผมก็เลือกไปที่ตรงนี้ได้เลยเรียบร้อยนะครับแล้วคราวนี้ลงมาที่ด้านล่างจะเป็นชานเอลนะครับซึ่งชานเอลตัวนี้ไฟหลักที่ผมใช้อยู่ส่องสว่างอยู่นะตอนนี้เป็นชานเอล1กับชานเอล2ที่ผมเอาไว้ปรับกับตัวรีโมทนะครับแล้วคราวนี้ผมอยากจะปรับไอ้ตัวไฟ3ดวงเนี้ยโดยที่ไม่ให้มันชนนะครับก็ไปตั้งชานเอลไฟ3ดวงเนี้ยให้มันอยู่ใน channel เดียวกันเป็น channel 3 channel 4 channel 5ก็ได้ที่ไม่ตรงกับไฟหลักนะครับก็ตั้งหลบ channel ไว้นะครับอันนี้ผมจะแยกคอนโทรลต่างหากเลยทั้ง3ดวงนะครับก็จะตั้งตัว 34 ไว้ channel 3นะครับผมกดเลข3ไปเลยครับแล้วตัวด้านล่างเนี่ยเราก็สามารถตั้งชื่อได้แบบที่เพื่อนๆดูแล้วเข้าใจเองได้นะครับผมตั้งเป็นชื่อของตัวไฟ34กดดันออกแบบนี้นะครับมันจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาแบบนี้เป็น34นะครับแล้วก็มี channel walkchannel 3นะครับคลื่นสัญญาณเป็น 2.4 กิกนะครับเรากดเข้าไปเมื่อเราคอนเน็กเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราคอนเน็กไฟตัว34เข้ามาอยู่ในตัวแอปพลิเคชันได้แล้วโดยปล่อยสัญญาณ 2.4 ของเขานะครับ channel ของเขาเนี่ยผ่านตัวกล่องตรงนี้แล้วก็ตัวกล่องตัวนี้จะปล่อยสัญญาณที่เราเชื่อมต่อไปเข้ากับตัวแอปพลิเคชันอันนี้ผมก็สามารถที่จะปรับความสว่างได้แล้วนะครับสำหรับตัวไฟ Bluetooth 34ตัวนี้นะครับนี่ถ้าถามว่าดีเลย์มั้ยผ่านตัวกล่องนะครับผมถือว่ามันไม่ดีเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้ผมสั่งกด 100% มาเลยนะครับ 0% 100% เห็นไหมครับไม่ได้ดูว่าดีเลยเลยนะครับปรับเปลี่ยนเควิน 2,700 เควิน 7,500 เควินเห็นไหมครับสั่งปุ๊บมาปั๊บเลยเหมือนเราใช้งานตัวบลูทูธที่อยู่ในตัวไฟของเขาเองเลยนะครับค่อนข้างไวแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับอย่างเช่น HSI ตรงนี้นะครับก็สามารถเลื่อนสีได้เลยแบบนี้ใช้วงล้อก็ได้หรือว่าจะตั้งค่าเองก็ได้นะครับแบบนี้หรือว่าจะกดถ่ายก็ได้นะครับอยากได้สีไหนอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะสั่งกดถ่ายแบบนี้ได้เลยต้องการสีฟ้าแบบนี้กดถ่ายปุ๊บกดถ่ายปุ๊บกดดันออกนะครับแค่นี้เราก็จะได้ไฟที่มีสีคล้ายกับตัวกล่องตัวนี้ที่เราได้ถ่ายไปนะครับแล้วก็พวกโหมดเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับก็ใช้งานได้หมดเลยนี่พวกคิวลูปอะไรต่างๆที่เขามีมาให้เนี่ยสามารถใช้ได้เลยสั่งผ่านตัวแอปพลิเคชันได้ทั้งหมดนะครับเราจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเราก็มากดที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับแล้วก็บวก New ตรงนี้ไปเลยแล้วก็ VA 2.4 นะครับเป็น Full เหมือนเดิมนะครับผมจะเลือกเป็น Channel ที่5นะครับอันนี้ผมจะปรับเป็น Channel ที่5แล้วก็ 6C ก็คือไฟทูบแท่งตัวเล็กตัวนู้นนะครับแค่นี้เองนะครับหน้าจอของเราเนี่ยก็จะมีตัวทูบ 6C ขึ้นมาอีก1ช่องทางแล้วนะครับเราก็กดเข้าไปเลยคราวนี้เราก็สามารถควบคุมแยกได้แล้วนะแค่นี้เองนะครับเราก็ควบคุมไฟอีกดวงหนึ่งได้แล้วนี่ตัวนี้นะครับ Power Tube 264ก็เหมือนเดิมเลยคือสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้นะครับเพิ่มแสงปรับเปลี่ยนค่าเควินได้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ไฟเหลืองไฟส้มไฟขาวปรับได้หมดนะครับปรับโหมด HSI ได้นะครับแบบนี้เหมือนกันเลยควบคุมได้หมดเลยปรับเอฟเฟคไฟได้นะครับคือปรับได้ทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะปรับได้ละเอียดกว่าการที่เราใช้ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับตอนนี้เราก็มีไฟ 30C แล้วก็ 6C ไว้ตรงนี้ถ้าเกิดอยากเปิด 30C ผมก็ไปกดที่ขีด3ขีดแล้วก็กด New ตรงนี้นะครับกด VA 2.4 เลือกไปที่ Channel 4นะครับตรงนี้แล้วก็ตั้งชื่อเลยครับตรงนี้จะตั้งเป็น FS 200กดดันครับตรงนี้หน้านี้นะครับก็จะมีช่องย่อยขึ้นมาแล้วเป็นตัว FS 200แบบนี้สั่งเปิดได้เลยครับแบบนี้อันนี้ผมก็เปิดตัวไฟนะ FS 200เรียบร้อยแล้วแบบนี้ปรับดิมแสงได้เลยแบบละเอียดนะครับ0จนถึง 100% แค่นี้เองนะครับในการตั้งค่าในตัวแอปพลิเคชัน Create ตัวไฟเข้าไปนะครับแบบนี้ก็3ดวงเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวแอปพลิเคชันเป็นที่เรียบร้อยเราก็สามารถสั่งควบคุมไฟทั้ง3ดวงได้แล้วนี่แบบเห็นค่าทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้นี่ปรับเป็นโหมด HSI นะครับแบบนี้ตรงนี้ผมต้องการไฟสีแดงตัว 6C ต้องการไฟสีน้ำเงินผมก็ปรับเปลี่ยนได้เลยเป็นโหมด HSI นะครับสีแดงสีน้ำเงินแบบนี้เราก็สามารถควบคุมไฟได้ทั้งหมดวิธีการเอาไฟเข้ามาก็จะใช้วิธีการเดียวกันแบบนี้ทั้งหมดนะครับถ้าเกิดใครอยากใช้ผ่านกล่องตัวนี้ก็ใช้งานแบบนี้ได้เลยนะครับและนี่แหละครับก็คือตัว Nanlite WS-TB1 นะครับหรือว่าตัวกล่องกระจายสัญญาณ Wi-Fi นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ใช้ตัวไฟของทาง Nanlite แล้วอยากจะใช้ตัวแอปพลิเคชันแต่ว่าตัวไฟของเพื่อนเนี่ยไม่รองรับการใช้บลูทูธการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็มีกล่องตัวนี้ได้เลยสามารถที่จะใช้งานผ่านตัวแอปได้เลยสำหรับตัวไฟของทาง Nanlite ที่ไม่มีการปล่อยสัญญาณบลูทูธนั่นเองนะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีโปรดักต์ตัวไหนของทาง Nanlite มารีวิวให้เพื่อนได้ดูกันอีกติดตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาผมแล้วสวัสดีครับ